ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนขนมหน้างากุยหลีอีกหนึ่งของดีเมืองชัยนาทนะจะบอกให้ขนมหน้างากุยหลีของดีเมืองชัยนาทนี่ขอฝากหัวใจของชายชัยนาทได้เกิดมาว่าอยู่ที่ตลาดร้อยปีโพนางดำอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนี่ขนมหน้างากุยหลีผลิตที่ตลาดโพนางดำอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทตำรับนี้ติดตัวจากคนจีนสัวเถาแผ่นดินใหญ่เข้ามาเมืองไทยเมื่อประมาณ100ปีแล้วปัจจุบันเป็นรุ่นที่4ทำขายอยู่ขนมหน้างางาโปะอยู่เต็มเลยข้างในมีอะไรบ้างมีไส้ถั่วไข่เค็มตัดความหวานให้รสชาติกลมกล่อมไส้ทุเรียนตอบสนองความต้องการของตลาดมีไส้ฟักไส้ดั้งเดิมรูปร่างอาจเหมือนขนมเปี๊ยะแต่ส่วนประกอบและรสชาติแตกต่างกันสิ้นเชิงส่วนน้องใหม่เป็นไส้มะตูมซึ่งมะตูมเป็นต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดชัยนาทผมเลยเอามะตูมมาทำเป็นไส้เพื่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดมากขึ้นครับนี่จังหวัดชัยนาทยกให้ขนมหน้างากุยหลีเป็นอีกหนึ่งของดีของชัยนาทความต่างขนมหน้างากับขนมเปี๊ยะเปลือกแป้งขนมเปี๊ยะเป็นชั้นๆเพราะเรามีชั้นเดียวมีชั้นเดียวแล้วก็เปลือกแป้งจะนิ่มต่อจากเตาเปลือกแป้งจะกรอบแต่พอเราซีนแล้วเปลือกแป้งจะนิ่มโดยเฉพาะทานกับน้ำชาน้ำชานะครับเนี่ยนะฮะเข้ากันมากเป็นขนมที่มีตำนานครับผมนะครับไม่ใช่ตำเร็วตำไวเนาะตำนานตำนานตำนานรับรองพ่อเจี๊ยสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าแม้เป็นจังหวัดเล็กๆแต่หลากหลายไปด้วยของดีขอรับของลีเมืองชัยนาทขนมหน้างากุยหลีชัยนาทอ๋อให้ด้วยดีใจทุกครั้งที่ไปชัยนาทคนเมืองนี้เขาเก่งกาจเคยสู้เพื่อชาติจนเกรียงไกรแต่ว่ายามนี้ทุกชีวียังแจ่มใสรอยยิ้มรับจับใจรับคนแดนไกลได้ทุกเวลาข่าวดีๆกับพี่คำรณขนมหน้างากุยหลีอีกของดีที่ทุกคนควรได้ลองชิมตลาดโพนางดำอำเภอสัพยาชัยนาทนะจะบอกให้ดีอกดีใจทุกครั้งที่ไปชัยนาทคนเมืองนี้เขาเก่งกาจเคยสู้เพื่อชาติ